สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องผักไทยในอิงแลนด์จะพาเพื่อนๆมาชมผลผลิตในสวนของเรานะคะผลผลิตของมะระค่ะมะระจีนนะคะมะระจีนเขียวหยก F1 นะคะพันธุ์ที่เราปลูกเอาไว้ก่อนอื่นนะคะเราต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะที่เราหายหน้าหายตาไปตั้งหลายเดือนนะคะเพราะว่าเราป่วยเป็นโควิดเรื้อรังค่ะไม่สามารถที่จะมีแรงจูงใจป่วยตลอดเลยนะคะทุกครั้งที่เราจะอัดคลิปเราก็เริ่มมีอาการหนาวๆร้อนๆปวดหัวตัวร้อนเป็นทุกอย่างที่จะเป็นไปได้นะคะแต่ว่า เรามีภูมิต้านทานดีเลยไม่เป็นอะไรมากนะคะต้องขออภัยเพื่อนๆจริงๆเลยนะคะช่วงนี้เราก็อาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะเราฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะและเดือนหน้ารัฐบาลเขาบอกว่าอายุ50ขึ้นไปเขาจะฉีดเข็มที่3ให้เราด้วยนะคะก็สู้กันไปนะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ติดตามรับชมช่องของเรามากมายและต้องขออภัยด้วยนะคะที่เราไม่ได้ไปเยี่ยมช่องของเพื่อนๆเลยนะคะนี่นะคะผลผลิตของปีนี้นะคะนี่เราเก็บเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองค่ะลูกใหญ่มากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้นะคะวิธีปลูกมะระเตรียมดินอย่างไรนะคะและวิธีเพาะเราเคยทำคลิปไว้ค่ะปีนี้นะคะมะเขือในสวนของเราได้ผลผลิตน้อยมากเพราะว่าอากาศไม่ดีแล้วก็มีแต่ฝนนะคะมะเขือของเราติดเชื้อราตายไปมากมายเลยนะคะคลิปต่อไปนะคะเราจะพาเพื่อนๆมาชมสวนพริกนะคะว่าได้ผลไหมปีนี้บอกเลยว่าพริกของเราดกมากมากเลยนะคะแล้วเราจะแนะนำเพื่อนๆนะคะว่าจะปลูกพริกพันธุ์ไหนนะคะที่เหมาะอากาศเหมาะกับดินฟ้าอากาศในเมืองหนาวนะคะนี่นะคะเราจะเก็บมะระทุกอาทิตย์เลยนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าลูกมันใหญ่โตแล้วก็คนที่ได้รับไปชิมนะคะบอกว่าอร่อยมากเลยนะคะไม่ขมกรอบเขาชมมาก็ชื่นใจค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอจบไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะ